This is Raw Talking.สนับสนุนโดยใหม่อิซูซู V-Cross Max 4x4 ขีดสุดแห่งสปอร์ตออฟโรดทับเบรกเบนดิก www.autojamthailand.com VR Transformer ยอดรถอเนกประสงค์สายพันธุ์ไทยมาครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดโทฟี่นะครับเรามาดูในรุ่นของการชิงอันดับที่3รุ่นของเที่ยวป่าโอเพ่นครับครับผมหมายเลข89ครับวิริวัฒน์เพิ่มพูนพบกับหมายเลข69ครับพี่ยศขันหน้าตีธงออกมาแล้วครับสาวสวยจากเบนดิบแล้วก็ตอนนี้เปิดคันสีเหลืองออกมาก่อนเลยสำหรับวิริวัฒน์เพิ่มพูนโอ้โหโดดตรงนี้ออกไปนะครับในการชิงที่3ครับวิรวัฒน์เพิ่มพูนนะครับคันสีเหลืองเพิ่มพูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับคอสโบออฟโรดปาโมดคาร์ออดิโอออกวินไทยแลนด์นะครับส่วนยิ่งยศขันหน้าครับวิ่งกับทีมรวมดาวพอสยามคิงวันวินเจริญบริการหมูหวานช็อปครับไปกันฝุ่นตลบเหมือนกันครับสำหรับทั้งคู่ครับจริงที่3เกมตอนนี้นะครับคันสีเหลืองนะครับหนุ่มจากชุมพรนะครับวิรวัฒน์เพิ่มพูนนี่เหลือเสียบอยนะครับจากชุมพรนี่นำออกมาก่อนนะครับยิ่งยศขันหน้าในคันสีแดงๆนี่ตามหลังอยู่นะครับโอ้ห่างเหมือนกันนะครับเกมการแข่งขันนี่ถือว่าเจ้าบอยนี่เก๋าเกมกว่านะครับยิ่งยศขันหน้านี่เพิ่งเข้ามาเล่นไม่เกิน2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ขอแล้วครับขอแล้วครับขอคืนมาบ้างจังหวะนี้สวยเลยทีเดียวครับลอดใต้สะพานมาเนี่ยเป็นหมายเลข89นะครับสำหรับทางวิรวัฒน์เพิ่มพูนแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับเป็นเกมของทางยิ่งยศขันหน้าครับสีแดงนี่แหละครับไปกันเรียกว่ายังไม่มีใครเพียงพร้อมกันแล้วครับแต่ลายในตรงนี้จะเป็นของทางยิ่งยศขันหน้าครับคันหมายเลขสีแดงคันสีแดงนี่นะครับหมายเลข89เดี๋ยวต้องมาดูครับตรงนี้เทมเบิลท็อปเนินลูกใหญ่ในสนามใครจะปิวออกมาก่อนกันครับระหว่างสีขาวกับสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาก่อนแล้วครับสีเหลืองนำออกมาก่อนแล้วสำหรับวีรวัฒน์เพิ่มพูนครับเสียบอยครับนำออกมาครับนักแข่งจากนู่นครับเมืองชุมพรภาคใต้เจ้าของธุรกิจนะครับเป็นรถนะครับแล้วก็ยังมีเรซซิ่งด้วยครับเพิ่มพูนเรซซิ่งโอ้โหเพิ่มพูนเรซซิ่งครับโอ้ตอนนี้ไปแล้วครับนะพากันเดินบินสลับกันแบบนี้ครับแหมยังกับปลาโลมาในทะเลเลยทีเดียวครับพรวดลงพรวดลงครับสำหรับทั้งคู่ครับทั้งวีรวัฒน์แล้วก็ทางยิ่งยศขันหน้าตามเกมนี่ยิ่งยศขันหน้านี่เป็นรองอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับฝีไม้ลายมือนี่ถ้านับเกมกันจริงนับความเก่ากันจริงยิ่งยศขันหน้านี่จะเก่งทางด้านใช้วินใช้อุปกรณ์ครับเที่ยวป่าบ่อยนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับเป็นการวิ่งแบบสปรินต์นะครับในรุ่นของในรอบของการชิงอันดับ1ชิงอันดับที่3นี่เป็นการวิ่งสปรินต์นะครับตอนนี้เราดูอยู่ในการชิงที่3อยู่นะครับใครชนะในรอบนี้นะครับอันดับ3แน่นอนส่วนผู้แพ้นี่ต้องขึ้นโพเดียมอันดับที่4เตี้ยกว่านะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเกือบไปอีกแล้วครับเกือบจะหลุดโค้งเลยนะครับหมายเลข89วีรวัฒน์เพิ่มพูนนี่เกือบหลุดโค้งทางด้านโค้งขวาตรงนี้ลงเนินมาสูงนะครับพอถึงของแบงค์ทางด้านโค้งซ้ายนะครับวีรวัฒน์นี่จัดเต็มไปเลยเดียวเกือบไปเกี่ยวลิปินเกือบไปเกี่ยวหลักล้มเหมือนกันนะครับในเกมการแข่งขันแบบนี้นะครับนอกจากวิ่งเนินถักแล้วเนี่ยมีอาชีพเนี่ยนะครับต้องทำการแข่งขันเนี่ยห้ามเหยียบหลักแล้วก็ทำลิปินขาดด้วยครับมันก็จะเป็นการบวกเวลาไปถึงแม้จะเข้ามากดเวลาก่อนก็อาจจะเพียงพร้อมในการเสียคะแนนไปก็ได้วีรวัฒน์นี่เข้ามานี่บู๊เลยนะครับรอบสุดท้ายนะครับอันดับที่3นี่แบเบอร์หรือเปล่าครับสำหรับวีรวัฒน์เพิ่มพูนน่าจะคู่อันดับที่3ไปนะครับสำหรับวีรวัฒน์เพิ่มพูนแล้วก็ทำให้แชมป์สนาม1ครับหมายเลข69นะครับอันดับ3ยิ่งยศขันนาคนะครับนะล่วงลำดับออกไปอันดับที่4เลยนะครับเดิมทีนี้ได้แชมป์มาจากสนาม1ด้วยนะครับสำหรับทางยิ่งยศขันนาคครับครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวเรามาชมในการชิงอันดับที่3ในรุ่นของอันลิมิเต็ดดีกว่านะครับนะเผือกครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของทางกับมาอีก1ครั้งครับกับคุณลักษณ์พงษ์อายุกูลจะพบกับทางหมายเลข17ครับสกุณาบุญเผือกครับเตรียมขยับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าจุดให้เรียบร้อยก่อนออกสตาร์ทนะครับกรรมการเช็คจุดเช็ครถความพร้อมของนักแข่งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกสตาร์ทครับตอนนี้กล้องจับมาที่สกุณาบุญเผือกนะครับอันนี้นะครับสกุณาบุญเผือกนะครับหมายเลข17นะครับเตรียมนะครับสาวสวยหรือว่านางฟ้าออฟรถของเราสกุณาบุญเผือกนะครับเอานะครับสัญญาณคงนะครับเบนดิมตีธงออกมาแล้วหมายเลข17นะครับ
ตามหลังแล้วครับตอนนี้สกุลนามบุญเผือกหมายเลข5นำออกไปก่อนนะครับบุญรักพงษ์อายุกูลบุญรักพงษ์อายุกูลนี่แข่ง2รุ่นครับรุ่นเมื่อสักครู่ก็ได้ที่4ไปครับรุ่นนี้ต้องมาแก้มือครับจะโพเดียมได้สูงขึ้นหรือเปล่าสำหรับบุญรักพงษ์อายุกูลคันที่เขียวเหลืองสะท้อนแสงตรงนี้ครับหมายเลข5คนวิจิตรบ้านเราเองรถมีปัญหาอยู่ด้วยครับแข่งตลอดทั้งสนามตั้งแต่รอบแรกแล้วต้องมาดูรอบนี้นะครับในรุ่นของอัลมิเดตวิ่ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับบุญรักพงษ์อายุกูลแล้วก็เข้าชิงทั้ง2รุ่นเลยชิงที่3ทั้ง2รุ่นเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าบุญรักจะได้หรือเปล่าตอนนี้นำออกมาแล้วครับบุญรักวงอายุกุลนำออกมานี่ไม่ห่างเท่าไหร่ครับนางฟ้าออฟโรดนะครับสักกุณาบุญเผือกในค่ายของพัทยาขับนะครับนะจะวิ่งได้เวลาดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับจะทำได้หรือเปล่าขึ้นมาแล้วครับขอคืนแล้วครับสำหรับสักกุณาบุญเผือกแหมสวนในปัจจุบันแบบนี้ครับลายที่เป็นด้านบนนี้ครับสักกุณาบุญเผือกตัวนี้ถ้าเกิดนำต้องนำให้ห่างครับเพราะว่ารอบแรกในสักกุณาได้ลายที่ได้เปรียบกว่านะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอวิ่งรอบแรกแล้วนะครับกลับมาสูสีกันฉะนั้นบุญรักครับต้องสวนเอาคืนให้ได้ครับเพราะว่าในรุ่นของซูเปอร์เพนนั้นตัวเองนะครับชิงที่3ไปแล้วได้ที่4ไปนะครับพลาดไปรอบนี้นะครับต้องกลับไปได้ครับโพเดียมสูงขึ้นครับหรือจะได้ที่4ทั้ง2สนามถึงหรือ2รุ่นครับบุญรักโพยกูลนี่วิ่งอู่คิงออฟโรดนะครับ BK Racing Cut นะครับอู่เสียนเหน่งนะครับเจษฎาเฉเอมนะครับส่วนสกุลนาบุญเผือกนี่ PTT นะครับลูมิเนตPTT นะครับทีมนะครับพัทยาขับช่างยักษ์เซอร์วิสอาจารย์หน่องวีโปครับเมทคอสกีนะครับหมายเลข17นะครับแล้วก็ดูแลเครื่องยนต์โดยช่างยักษ์เซอร์วิสนะครับแล้วก็ใช้ชุดเอสเทอร์โบจากนู่นเลยครับค่ายฝั่งโมเลสซิ่งมาแรงครับคุณรักพงษ์อายุกูลนะครับจะได้ขึ้นสะพานส่วนทางสกุลนาบุญเผือกจะเป็นการเสียโอกาสนะครับในช่วงของลายที่ได้เรียกว่ารอดใต้สะพานต้องโค้งซ้ายและโค้งขวานี่แหละครับเดี๋ยวต้องมาดูครับตรงนี้สะพานบุญรักเปิดออกมาก่อนแล้วออกมาห่างโอ้โหเกมนี่เป๊ะแฝงจริงๆครับหมายเลข5นี่บุญรักพงษ์อายุกูลนี่รถนี่แฝงแฝงจริงๆฮะคุมเกมคุมรถแทบไม่อยู่เหมือนกันครับรถน่าจะมีปัญหากับยางกับช่วงล่างอะไรสักอย่างนึงหรือต่ำไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กระโดดจำขนาดนี้นี่มีปัญหาได้ทุกส่วนของรถนะครับเดี๋ยวต้องมาดูระยะทางที่เหลือเลยครับเก็บขึ้นมาได้หรือเปล่าครับบุญรักยังมาก่อนแล้วนะครับบุญรักพงษ์อายุกูลมาก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับมีเหตุในสนามหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นในสนามหรือเปล่าเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับลงมาแล้วก็บุญรักโอจุกูลจะวิ่งก็มากดเวลาก่อนนะครับกดเวลาไปแล้วครับต้องมาดูนะครับว่ากรรมการจะตีธงไว้ให้ใครนะครับในรอบนี้ใครจะขึ้นอันดับที่3และใครจะล่วงไปเป็นอันดับที่4นะครับครับผมและช่วงนี้ครับขอขอบคุณนะครับทางไมอิซูวิเคราะห์แม็กโฟร์ไบโฟร์ขี่สุดแห่งสปอร์ตรับรถพระเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกที่อาธานฟอร์เมอร์ทูยอดรถยนต์ตัวการจากไทยรุ่นยูเนียนคาร์วิทยุสื่อสารอเมเจอร์กรุ๊ปครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับการแข่งขันในรอบชิงที่1ในรุ่นของปีกนกและซุปเปอร์โอเพ่นครับThis is Raw Talk Radio.